ผมเชื่อว่าในทุกวันนี้มีพนักงานประจำจำนวนไม่น้อยเลยครับที่มีความรู้สึกว่าอยากสร้างความก้าวหน้าแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในด้านของศักยภาพหรือว่าในเรื่องของการเงินก็ตามวันนี้ผมจึงจะมาพูดถึงข้อดีของการเป็นพนักงานประจำและวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถพัฒนาหน้าที่การงานของเราให้เติบโตหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการต่อยอดไปสู่การทาธุรกิจส่วนตัว หลายๆคนอาจจะมีมุมมองในด้านลบต่อการเป็นพนักงานเงินเดือนเช่นการเป็นพนักงานประจําทํางานไปก็ทําให้คนอื่นรวยไปเปล่าๆดังนั้นการเป็นมนุษย์เงินเดือนจึงเท่ากับว่าไม่มีเส้นทางในการเติบโตเป็นของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยใช่ไหมครับหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากเป็นพนักงานประจําไปตลอดชีวิตเพราะว่าการที่เราทํางานประจํามันก็มีโอกาสในการเติบโตได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็สามารถเติบโตได้ทั้งในด้านของตัวเงินโอกาสแล้วก็ แล้วก็จะมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้ตัวเองแน่ชัดแล้วว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ก็เลือกที่จะมาทํางานประจําเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์และในวันนี้ผมจึงได้นําเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่างานประจําสอนทําธุรกิจจากผู้เขียนก็คือพี่นาฟิตอิสลามผมนําเนื้อหาจากในหนังสือเล่มนี้มารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงให้คุณผู้ฟังเพื่อที่พวกเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานประจํา เพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาได้ดีมากขึ้นพี่นาฟิตผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นคนที่มีความฝันเรื่องของการอยากทําธุรกิจครับและแน่นอนว่าเขาเลือกทางเลือกในการเข้ามาทํางานประจําก่อนเขาเริ่มต้นการทํางานในบริษัทสตาร์ทอัพที่เพิ่งเปิดมาได้เพียงแค่4ปีเท่านั้น<ๆ>เพราะเขามองว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กมันจะเอื้อต่อการเรียนรู้ในการทําธุรกิจเพราะว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กจะมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูง เราจะได้รู้ว่าการก่อตั้งธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งมันจะต้องมีอะไรบ้างปัจจัยอะไรที่ทําให้บริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดฝ่ายขายทํางานยังไงบัญชีเก็บเงินลูกค้าแบบไหนรวมไปถึงวิธีการในการเจรจาต่อรองของ CEO เขามีวิธีไหนบ้างในการพูดคุยในองค์กรมีการวางแผนวางกลยุทธ์ไว้ยังไงบ้างแล้วถ้าตัวเลือกแรกมันไม่ได้ผลเราจะปรับใช้ตัวเลือกแบบใดต่อไป ช่วงเวลาที่เสียเปรียบเขามีเทคนิคอะไรในการพลิกแพลงกลับมาแล้วถ้าหากว่าเราจะต้องตัดสินใจในการลงทุนอะไรสักอย่างเราจะใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มต้นทำโปรเจกต์ต่างๆมีการทดลองตลาดยังไงให้เสียต้นทุนต่ำที่สุดหรือว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยและนี่แหละครับมันเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเริ่มต้นทำงานในองค์กรขนาดเล็กเพราะว่าองค์กรขนาดเล็กเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุน ดังนั้นเวลาที่เราจะออกสินค้าหรือว่าบริการต่างๆมันจะต้องมีวิธีพลิกแพลงอาจจะต้องทดลองการทำงานด้วยวิธีแบบแปลกๆเพื่อให้โปรเจก t นั้นสามารถสำเร็จได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มันสูงซึ่งเรื่องนี้สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราได้มากๆเลยครับเพราะว่าพวกเราเองก็น่าจะเป็นคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำเหมือนกันเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงข้อดีของการทำงานในองค์กรขนาดเล็กไปแล้ว ทีนี้ผมจะมาแชร์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำงานประจำให้ฟังกันครับสิ่งสำคัญที่เราจะได้รับจากการทำงานประจำนั่นก็คือเป็นการเปิดประตูบานแรกไปสู่โลกของธุรกิจเพราะที่นี่จะเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างคอนเน็ t ชันของเราแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราจะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจได้ยังจำเป็นจะต้องมีการอ่านหนังสือ การลงเรียนคอร์สสัมมนา,าต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเสริมควบคู่ไปด้วยเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบให้เราสามารถก้าวเข้าสู่ในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆในการเริ่มต้นทํางานประจํา นั่นก็คือเรื่องของเป้าหมายครับและเราก็จะรู้ว่าต้องทํายังไงเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาถ้าเราสามารถหาคําตอบให้ตัวเองได้ว่าเราจะมาทํางานประจําไปทําไมไอ้คาตอบตรงนั้นแหละครับมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าในแต่ละวันเราควรที่จะต้องทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหากเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากทําธุรกิจเราจึงเลือกเข้ามาทํางานประจําเพื่อเรียนรู้หากเรามีเป้าหมายนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางานสิ่งนี้จะเป็นองค์ประกอบหลักเลยครับที่จะกําหนด พฤติกรรมการทำงานของเรามันจะส่งผลต่อทัศนคติ ความคิดและวิธีการทํางานโฟกัสของเรามันจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถ้าเราตั้งใจมาเพื่อเรียนรู้เราจะมองหาสิ่งที่ทําให้เราสามารถเติบโตแล้วก็สร้างธุรกิจในฝันขึ้นมาได้มากกว่าการที่เราจะมาจดจ่อแค่งานที่เราได้รับมอบหมายและการขึ้นเงินเดือนเพียงเท่านั้นครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรที่จะต้องไปสนใจเรื่องเงินเดือนนะครับเอาจริงๆเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันก็สําคัญต่อการใช้ชีวิตฉะนั้นเงินเดือนที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างน้อยๆเราควรจะได้รับ เงินเดือนที่สามารถให้เรามีเงินพอกินพอใช้แล้วก็ยังมีเงินเหลือเก็บซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เขาอยากให้เราลองมองมุมนี้ดูครับนั่นก็คืออย่าประเมินคุณค่าของงานด้วยตัวเงินที่เราได้รับในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าคุณค่าที่แท้จริงของงานก็คืองานนั้นจะทําให้ชีวิตของเรา เข้าใกล้เป้าหมายที่เราวาดฝันไว้ได้มากน้อยขนาดไหนเพราะแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญกว่าเงินก็คืออนาคตที่เราได้มีการออกแบบและวางแผนเอาไว้ซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ก็ได้พูดต่อครับว่าในองค์กรเนี่ยจะมีพนักงานที่มีวิธีคิดอยู่2แบบด้วยกันวิธีคิดแบบแรกก็คือวิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจและวิธีคิดแบบที่2ก็คือ วิธีคิดแบบลูกจ้างทั่วไปคนที่มีวิธีคิดแบบลูกจ้างครับเขาจะคิดว่างานที่ทำเนี่ยเป็นเพียงหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในคําอธิบายงานแล้วก็ไม่ได้มีมุมมองที่ว่านั่นเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองข้อที่2เขาจะมุ่งทํางานตามที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นแต่จะไม่มีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยตัวเอง ข้อที่ 3. คิดว่าการทำงานเป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนกับเงินเดือนที่ได้รับไม่ได้มองหาคุณค่าด้านอื่นๆที่ได้รับจากการทำงาน ส่วนวิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจก็คือเขาจะมองว่าตัวเองเนี่ยได้กําไรตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการเข้าไปทํางานแล้วเพราะเขาจะมองว่าผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินที่เขาได้รับเท่านั้นแต่สามารถมาในรูปแบบความรู้คอนเน็กชันโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ได้อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือตัวเองเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้วิชาแล้วก็ยังได้ค่าจ้างติดไม้ติดมือกับมาอีกด้วย มันไม่ง่ายเลยครับการที่เราจะมีวิธีคิดแบบนี้ได้อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นว่าเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าตัวเองจะมาทำงานเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเราก็จะมีความคิดแบบลูกจ้างที่ทำงานเพื่อค่าจ้างเท่านั้น ซึ่งผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมไว้หน่อยนะครับว่าผมไม่ได้มองว่าวิธีคิดแบบลูกจ้างมันจะไม่ดีไปสัทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีคิดแบบลูกจ้างเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการรักษาสมดุลในชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัว ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถผสมวิธีคิดทั้ง2แบบนี้เข้าด้วยกันให้มันเหมาะสมกับตัวเราสุดท้ายแล้วมันจะช่วยให้เราเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากยิ่งขึ้นเช่นหากเรามองว่าเราเป็นพนักงานประจำที่อยากทำธุรกิจโฟกัสของเราก็จะเปลี่ยนทันทีเวลาที่เราจะทำงานเราก็จะมองหาสิ่งที่สามารถสร้างประโยชน์สิ่งที่สามารถให้ความรู้กับตัวเองได้ โดยที่เราเหน็ดเหนื่อยน้อยลงหรืออาจจะไม่เหน็ดเหนื่อยเลยก็ได้เพราะการทํางานประจำเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจโดยที่เราจะไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยอีกทั้งเรายังได้เรียนรู้หลากหลายทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการขายทักษะการเจราจาต่อรองทักษะการบริหารคนรวมไปถึงได้เรียนรู้ในเรื่องของการเงินและมันยังไม่พอแค่นั้นครับมันยังมีเรื่องของการที่เราได้ไปออกงานสัมมนา,าได้ไปออกงานถแถลงข่าวต่างๆที่บริษัทส่งไปหรืออาจจะเป็นงานจัดแสดงนวัตรกรรมทางเทคโน ซึ่งค่าบัตรเข้าแต่ละงานของงานพวกนี้ครับมันอาจจะแพงกว่าเงินเดือนที่เราได้รับก็เป็นได้ยิ่งถ้าเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานใหญ่ๆที่เป็นงานคุณภาพผมบอกไว้เลยว่าเราก็จะมีโอกาสได้เจอกับผู้คนที่มีคุณภาพมากๆด้วยเช่นกันเราจะได้เรียนรู้ได้พูดคุยแล้วก็ไม่แน่นะครับคนที่เราเจอเขาอาจจะกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราในอนาคตก็เป็นได้นี่แหละครับมันจึงเป็นคำพูดที่เขาบอกเอาไว้ว่า โอกาสไม่มีขาคนเราแค่เก่งอย่างเดียวมันไม่พอครับแต่ว่ามันจะต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางด้วยโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมมันมีผลต่ออนาคตของเราอย่างมากในหนังสือเขาได้บอกเอาไว้แบบนี้ครับถ้าอยากสำเร็จจงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนที่สำเร็จ ดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จจงเลือกที่ที่เราจะอยู่ให้ดีเพราะว่ามันมีผลต่อโชคชะตามากๆและมันก็จะยังเป็นตัวตัดสินว่าเราจะคว้าโอกาสที่เข้ามาได้หรือไม่ ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าคอนเน็กชันกับการทําธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ขาดกันไปไม่ได้เลยเพราะว่าหลายๆคนที่มีความสามารถหรือว่ามีไอเดียดีๆแต่กลับไม่ได้เกิดไม่ได้เฉิดฉายก็เพราะปัญหาในเรื่องของคอนเน็กชันนี่แหละครับและแน่นอนครับว่ามีขาวมันก็ต้องมีดําในอีกด้านหนึ่งครับคำว่าคอนเน็กชันนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนไม่ยอมเริ่มต้นลงมือทําอะไรสักอย่างพูดง่ายๆก็คือคอนเน็กชันมันสําคัญก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะถ้าเราไม่เจ๋งจริงค เขาก็ไม่อยากจะช่วยเราเพราะว่าเขาเองก็กลัวเสียเครดิตเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วการทํางานประจําจึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเก็บคอนเน็กชันและคอนเน็กชันที่เราจะสามารถพึ่งพากันได้ในด้านธุรกิจเขาจะต้องเป็นคนที่ยอมรับในความสามารถของเราไม่ใช่แค่คนที่คุยงานกันในนามของบริษัทเท่านั้นคุณง่ายๆก็คือเขาจะต้องรู้ว่าเราเก่งด้านไหนและเราจะต้องเป็นคนที่เขานึกถึงเวลาที่เขาอยากร่วมงานและทางพินาฟิสผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้บอกเอาไว้ว่า Connection มันไม่ใช่แค่การเดินไปแลกนามบัตรแล้วก็บอกว่ารู้จักแต่ Connection เป็นเรื่องของการแสดงความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตั้งหากครับโอ้โหเขาเขียนไว้คมมากๆกลับมาที่เรื่องวิธีคิดของลูกจ้างแล้วก็วิธีคิดของเจ้าของธุรกิจนะครับ คนสองประเภทนี้ในตอนที่เริ่มต้นทำงานอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างได้มากนักแต่พอเวลาผ่านไปเราจะพบว่าพนักงานที่มีวิธีคิดแบบเจ้าของกิจการก็จะมีโอกาสสูงมากๆในการที่จะได้ถูกโปรโมตเลื่อนตำแหน่งหรือสามารถออกไปสร้างธุรกิจของตัวเองได้เลยครับเพราะนอกจากสิ่งดีๆที่เราได้เห็นในองค์กรแล้วสิ่งที่ไม่ดีจากองค์กรก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันครับว่าระบบแบบไหนที่มันแย่ การบริหารแบบไหนที่มันใช้ไม่ได้ผู้นําแบบไหนที่ไม่ได้ใจพนักงานเราจะได้ไม่เอาไปทํากับธุรกิจของตัวเองในอนาคตสิ่งเหล่านี้แหะครับคือกําไรที่เราได้มาจากการทํางานประจําที่มันไม่สามารถประเมินค่าได้เลย การทำงานประจำจะทำให้เราเข้าใจมุมมองของพนักงานที่มีต่อหัวหน้าเราก็มีต่อองค์กรว่าหัวหน้าแบบไหนที่เป็นคนทวงความเจริญหนังสือเล่มนี้เขาได้ยกตัวอย่างว่าหัวหน้าที่ทวงความเจริญเป็นหัวหน้าที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ขโมยเครดิตลูกน้องโยนความผิดให้ลูกน้องดุลูกน้องต่อหน้าคนอื่น บ้า KPI แบบไม่มีความยืดหยุ่นหรือแม้กระทั่งหัวหน้าที่อยู่ด้วยแล้วลูกน้องไม่กล้าพูดเพราะในวันหนึ่งหากเราจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนเราจะได้เข้าใจในมุมมองของพนักงานที่มีหัวหน้าแบบไหนที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเหตุผลที่คนลาออกจากงานเกิน50%มันไม่ใช่เรื่องของงานแต่มันเป็นเรื่องของคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้านี่แหละครับซึ่งถ้าเรามีความรู้ตรงนี้เราจะมีความสามารถในการเข้าใจคนมากขึ้นแล้วเราเองก็จะสามารถบริหารคนด้วยมุมมองที่มันรอบครอบแล้วก็รอบด้านขึ้นมากกว่าเดิมมันจะมีคําพูดที่เขาพูดกันว่าคนส่วนใหญ่เข้าทํางานเพราะองค์กร แตลาออกเพราะเจ้านายทีนี้เราจะมาเปลี่ยนคำพูดนี้กันใหม่ครับเราจะเปลี่ยนกันเป็นเมื่อได้ทำงานกับหัวหน้าที่เปิดใจรับฟังและผลักดันความก้าวหน้าของลูกน้องแล้วมันจึงกลายเป็นเรื่องยากมากๆ ที่จะหาที่ทํางานใหม่สรุปก็คือในช่วงเริ่มต้นของวัยทำงานอย่าเพิ่งมองผลตอบแทนเป็นเรื่องแค่มูลค่าของตัวเงินเพียงอย่างเดียวเพราะว่าผลตอบแทนสามารถมาในรูปแบบอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสความรู้ประสบการณ์แล้วก็คอนเน็ชันตัวแปรสําคัญ4ข้อนี้จะช่วยให้เราสามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลในอนาคต และในส่วนต่อมาครับเราจะมาพูดถึงคนที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจครับในขณะที่เรากำลังทำงานประจำอยู่นั้นวิธีแรกที่เราจะต้องทำเลยนั่นก็คือเรื่องของการปรับวิธีในการใช้เงินนั่นเองครับในชีวิตของคนเราครับจะแบ่งการใช้เงินออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกัน นั่นก็คือเราจะใช้เงินเพื่อบริโภคแล้วก็เป็นการใช้เงินเพื่อการลงทุนการบริโภคก็คือการเอาเงินมาใช้เกี่ยวกับการกินการใช้แล้วก็หมดไปส่วนการลงทุนเป็นการนําเงินไปใช้กับสิ่งที่จะมีโอกาสให้ผลตอบแทนเรากลับมานั่นก็หมายความว่ามันจําเป็นมากๆที่เราจะต้องแบ่งสัดส,ส่วนการใช้เงินของ2ประเภทนี้ให้ดีๆเพราะว่าหากว่าเราอยากจะเติบโตได้ในการเป็นมนุษย์เงินเดือนสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องนําเงินที่ตัวเองมีมาใช้ลงทุนเพื่อต่อยอดให้กับตัวเองได้ แล้วถ้าถามว่าต้องลงทุนกับอะไรในหนังสือเขาได้บอกเอาไว้ว่าทรัพยากรที่จะช่วยให้เราเติบโตได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญนั่นเองครับซึ่งที่พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องห้ามใช้เงินกับการบริโภคเลยนะครับห้ามออกไปดื่มห้ามออกไปปาร์ตี้ทุกคืนวันศุกร์ห้ามไปกินอาหารแ,งแพงๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าเราจะต้องเมเนจแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินแบบนี้ให้ดี เพราะการบริโภคมันเป็นความสุขระยะสั้นแต่ว่าการลงทุนจะเป็นความสุขในระยะยาวลองนึกภาพดูว่าถ้าเรานําเงินไปลงทุนกับความรู้จนทําให้เรามีความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญตรงนั้นมันสามารถต่อยอดในการสร้างธุรกิจได้ทักษะเหล่านี้มันจะกลับมาทําเงินให้เราได้ไม่รู้จบเลยครับถ้าวันหนึ่งมีโจรมาปล้นเอาเงินของเราไปหมดเลยสุดท้ายแล้วไอความรู้ที่เรามีติดตัวเนี่ย มันจะยังสามารถใช้สร้างเงินกลับมาได้อยู่พูดง่ายๆก็คือทักษะหรือความรู้ที่เรามีมันจะเป็นสมบัติติดตัวที่จะไม่มีวันจางหายดังนั้นเวลาที่เราจะใช้เงินลองคิดดูว่าเงินที่เราจ่ายไปดังนั้นเวลาที่เราจะใช้จ่ายเงินลองคิดดูก่อนว่าเงินที่เราจ่ายไปนั้นมันสามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่าสร้างโอกาสกลับมาให้เราได้มากกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายออกไปหรือไม่ ซึ่งหลักในการคิดของวิธีการใช้เงินเพื่อลงทุนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหลักๆแล้วมันมีอยู่3ข้อข้อที่1นั่นก็คือเรื่องของการค้นหามีหลายคนมากๆเลยครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งอะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือค้นหาไปเรื่อยๆก่อนและหนึ่งในวิธีการค้นหาตัวเองที่ราคาถูกสุดๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือพี่นาฟิตเขาได้บอกเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ย จริงๆแล้วไอ้การที่เราอ่านหนังสือเล่มนั้นมันเท่ากับว่าเราได้อ่านบทสรุปของชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ดังนั้นการที่เราอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มนั่นหมายความว่าเราสามารถประหยัดเวลาในการเรียนรู้มุมมองด้านนั้นๆได้มากถึง40ปีเลยทีเดียวส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองควรอ่านหนังสือแนวไหนดีแนะนําว่าให้ไปสิ่งที่ร้านหนังสือเลยครับเจอหนังสือเล่มไหนที่ชอบเราค่อยเดินไปจ่ายเงินเอาก็ได้ ซึ่งในส่วนนี้ผมขออวดนะครับเพราะผมถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าในบริษัท The r i b r a r y Learn เนี่ยเขามีสวัสดิการให้พนักงานสามารถเบิกหนังสือได้เดือนละหนึ่งเล่มและนอกจากเรื่องของหนังสือที่พูดไปเมื่อข้างต้นแล้วเราจะยังสามารถค้นหาตัวเองได้จากการที่ไปงานสัมมานาน,นั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นว่าในการที่เราทำงานเป็นพนักงานประจำเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่บริษัทจะส่งเราไปงานอีเวนต์หรือว่างานสัมมานานต่าง การที่เราได้มีโอกาสนำตัวเองออกไปเจอผู้คนออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆส่วนนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เราสามารถค้นพบตัวเองได้ดีขึ้นครับ หลักในการคิดเพื่อลงทุนหลักที่สองนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรถนัดสิ่งไหนมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องนําสิ่งพวกนั้นมาพัฒนามาขัดเกลาให้มันแหลมคมยิ่งขึ้นและไอการพัฒนาพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จากการลงมือทํานั่นเองครับเราจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องสะสมชั่วโมงบินก่อนเพิ่มปริมาณงานเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพในท้ายที่สุด แล้วคําถามอีกคําถามก็คือแล้วเราจะสามารถสร้างเงินจากไอทักษะพวกนั้นได้ยังไงล่ะหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้แนะนำว่าให้เราอั skill ในสายงานหรือว่าในด้านที่มันเกี่ยวข้องกันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นหากว่าผมเป็นพ่อค้าผมก็ควรจะต้องไปเรียนรู้ทักษะการพูดไปเรียนรู้ทักษะของการขายเพราะว่าถ้าหากว่าผมมีสินค้าที่ดีแต่ว่าผมพูดไม่เป็นสื่อสารไม่ได้ขายของไม่เก่งแบบนี้ลูกค้าก็คงจะไม่ไว้วางใจผมผมอาจจะราย ได้น้อยมากๆหรือเผลอผมอาจจะไม่มีลูกค้าทําให้ผมไม่มีรายได้เลยก็ได้หลักคิดในเรื่องของการลงทุนหลักที่3นั่นก็คือเรื่องของการต่อยอดเมื่อเราได้ทําสิ่งที่เราชอบซ้ําๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าไอความรู้หรือว่าทักษะที่เรามีมันจะซึมลงเข้าสู่สายเลือดจนเรียกว่าความชํานาญนั่นเองพอเราชํานาญเราก็จะสามารถสร้างเงินได้หนังสือเล่มนี้ครับเขาได้บอกเอาไว้ว่า เราต้องห้ามนำเงินที่เราสามารถหาได้ไปใช้จนหมดขยายความเพิ่มก็คืออย่าไปใช้ในเรื่องส่วนตัวจนหมดครับแต่ให้นำเงินตรงนั้นกลับไปต่อยอดด้วยเช่นหากว่าผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมก็ควรจะนำเงินในส่วนนี้ไปเรียนการพูดหรือไม่ก็ไปยกระดับคุณภาพของอุปกรณ์คุณภาพของการถ่ายทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นพอเราทำแบบนี้มันจะกลายเป็นวงจรแห่งการเติบโตครับอธิบายก็คือ เงินที่เราลงทุนไปมันจะกลายเป็นทักษะและทักษะในส่วนนี้ก็จะสร้างให้กลายเป็นงานแล้วงานมันก็จะกลับมาสร้างเงินอีกทีแล้วเงินมันก็จะวนมาที่การสร้างทักษะให้มันสูงมากยิ่งขึ้นและทักษะที่มันสูงมากยิ่งขึ้นมันก็จะสร้างงานที่มีคุณค่าพอเรามีงานที่มีคุณค่าปุ๊บจำนวนเงินที่เป็นผลตอบแทน มันก็จะกลับมาหาเราด้วยมูล,ลค่าที่สูงขึ้นตามเช่นเดียวกันและความพิเศษของสเต็ปสก็คือหากว่าเรานำเงินที่ได้มาต่อยอดแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตที่เราใช้ทุกวันมันกลายเป็นงานแล้วมันก็สามารถทำเงินให้เราได้ด้วยหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสว่าเนี่ยคือเวลางานเพราะว่าเราได้ต่อยอดและพัฒนาทักษะจนมันชำนาญแล้วทำให้เราสามารถใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยได้ จากที่เมื่อก่อนเราจะต้องแบ่งเวลาการทํางานกับเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจนเราจะมีภาพที่ว่าเราจะต้องทํางานก่อนถึงจะใช้ชีวิตได้และทั้งหมดนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกเส้นทางการใช้เงินระหว่างบริโภคจนหมดหรือว่านำเงินมาลงทุนเพื่อต่อยอดในอนาคตของตัวเอง และส่วนท้ายนี้จะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้หากว่าเราเป็นพนักงานประจำแล้วเราอยากยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันสูงขึ้นได้ผมมั่นใจเลยครับว่าถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วทำตามในระยะยาวฐานะทางการเงินของเรามันจะดีขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตของเราก็จะถูกยกระดับอย่างแน่นอน ก่อนอื่นเลยผมเชื่อว,ว่าพวกเราเนี่ยทำงานเพื่อสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับสังคมแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วเรื่องหลักเลยก็เป็นเรื่องของการหาเงินใช่ไหมครับและแน่นอนครับว่าถ้าหากเราอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินหนึ่งสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือความรู้ทางการเงินที่มันถูกต้องมีหลายคนมากๆที่จะต้องใช้ชีวิตด้วยต้นทุนที่ติดลบพูดง่ายๆก็คือทางครอบครวัวเขามีหนี้สินและความโหดร้ายก็คือไอ้หนี้สินพวกนั้น ตัวของเขาไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นมาเองแต่ว่าเขาก็ยังจะต้องส่งเงินเพื่อกลับไปช่วยที่บ้านกลับไปช่วยครอบครัวจนทําให้ในที่สุดตัวเองก็ไม่มีเงินพอกินพอใช้ในแต่ละวันแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่วนกันไปวนกันมาแบบนี้เพราะว่าหากว่าเราจะต้องทํางานเพื่อช่วยครอบครัวไปเรื่อยๆวันหนึ่งพอเราแก่ตัวลงเราก็จะไม่มีเงินเก็บแล้วลูกของเราก็จะต้องมาทํางานเพื่อรับผิดชอบเราต่อแล้วพอลูกของลูกโตขึ้น ลูกของลูกก็ต้องมาทำงานเพื่อรับผิดชอบตัวลูกงงไหมครับดังนั้นครับถ้าเราจะหยุดวงจรอุบาทน,นี้ได้เราจะต้องมีความรู้เรื่องของการเงินกันสิ่งแรกเลยก็คือการใช้เงินไม่เกินตัวเราจะต้องหลีกเลี่ยง lifestyle inflation พูดง่ายๆก็คือ เราจะต้องใช้ให้น้อยมากกว่าที่หาได้เมื่อรายได้เรามากขึ้นเราเองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้เงินให้มากขึ้นตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปงก,กับตัวเองนะครับเราสามารถให้รางวัลตัวเองได้เพียงแค่ว่าเราจะต้องบาลานซ์มันให้ดีมันน่าแปลกใจมากๆที่เรื่องของการเงินไม่ถูกบรรจุไว้ในวิชาพื้นฐานเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่เรามาตั้งแต่ตอนที่เราเกิดจนถึงตอนที่เราตายเลย แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ได้หยิบยก3แนวคิดหลักจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันหลักคิดแรกที่พวกเราควรจะต้องยึดถือนั่นก็คือการรู้ว่าอะไรคือหนี้สินและอะไรคือทรัพย์สินถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้จะลดความปวดหัวในการจัดการการเงินได้มากเลยครับ หลักคิดข้อที่2ที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือการทำงบรายรับรายจ่ายและการทำงบสแสดงฐานะทางการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันจะทำให้เรารู้ว่าการเงินของเรามันรั่วไหลไปตรงจุดไหนบ้างแล้วเราจะสามารถ อุดรูรั่วตรงนั้นได้ยังไงและการทํางบสแสดงฐานะทางการเงินจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีทรัพย์สินหรือว่านี่สินมากกว่ากันและหลักคิดข้อที่3นั่นก็คือเรื่องของการเป็นหนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปพวกเราหลายๆคนน่าจะถูกสอนกันมาว่าการไม่เป็นหนี้ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐซึ่งมันก็ทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นหนี้แบบไหน เพราะว่ามันมีหนี้อยู่2ประเภทนั่นเองครับนั่นก็คือหนี้จนกับหนี้รวยหนี้จนก็เป็นพวกสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้นอกระบบอะไรประมาณนี้ครับส่วนหนี้รวยจะเป็นหนี้ที่ทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเรากู้ซื้อบ้านไป3ล้านบาทแล้วในทุกเดือนเราจะต้องผ่อนจ่ายธนาคารเดือนละ1 6 0 0 0บาทแต่ว่าเราสามารถปล่อยเช่าบ้านได้เดือนละ20,000บาท แปลว่าเราจะมีส่วนต่างเข้ากระเป๋าเราทุกเดือนเดือนละ4,000บาทความรู้ทางการเงินพวกนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับและการที่เราจะสามารถสร้างตัวเองได้มันไม่ได้สําคัญว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่แต่มันสําคัญว่าเรามีความรู้อยู่แค่ไหนตั้งหาก เพราะเงินที่ปาศจากความรู้ทางการเงินไม่ช้ามันก็ต้องหมดไปทางที่ดีเราควรจะศึกษาการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ศึกษาเรื่องของการลงทุนควบคู่กันไปสุดท้ายนี้หลายคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราจะสามารถดึงความรู้ในเรื่องของธุรกิจ จากงานประจำมาได้อย่างไรเราจะเห็นได้ว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายสุดท้ายมันจะเป็นองค์ความรู้ที่ทําให้เราสามารถนําไปต่อยอดได้ขอแค่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราเข้ามาทํางานทําไมหากเรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้มันลอยไปโดยเปล่าประโยชน์สุดท้ายนี้งานประจำคือโรงเรียนสอนทําธุรกิจที่ดีที่สุด ผมเชื่อว,ว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะพนักงานประจำที่กำลังมองหาโอกาสในการเติบโตซึ่งตัวผมเองก็ต้องขอบคุณหนังสือเล่มนี้มากๆที่นำความรู้นำแนวคิดมาให้แบบเน้นๆจุกๆและในวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วทั้งทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับถ้าหากเรื่องราวที่ผมนามาเล่ามีประโยชน์ ผมขอแนะนำพอดแคสต์เอพิโซดนี้ต่อเลยนะครับแล้วคุณจะได้ค้นพบกับคำตอบที่กำลังตามหา